ข้าวตกมากำลังจะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาามาที่สวนทุเรียนนะคะบ้านอะไรนะคะนุ๊กปื้มบ้านประสาทสนุกบ้านโคกสลันบ้านโคกสลันหมู่7มาตัดทุเรียนลูกแรกของจังหวัดสุรินทร์นะคะนำโดยท่านผู้ว่าสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลย์แล้วนะคะ1ลูกครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่สวนทุเรียนนะครับที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับได้นำทีมส่วนราชการลงพื้นที่ครับมาที่อำเภอปราสาทนะครับวันนี้เรามาดูต้นเทียนต้นทุเรียนนะฮะเป็นการตัดทุเรียนต้นแรกเลยเดี๋ยวเราไปอีกต้นนึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปตัดต้นนะคะโอ้เป็นไงคะทุเรียนเมืองช้างของเราใครๆก็บอกว่าจังหวัดสุรินทร์มีทุเรียนหรือเปล่านะคะเราเคยตัดไปแล้วเมื่อ3ปีที่แล้วแต่ปีที่แล้วเราก็มีผลผลิตนะคะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกเยอะนะคะผลผลิตไม่ได้เยอะเหมือนปีนี้ผลผลิตออกเยอะนะคะแล้วหลายอำเภอด้วยนะคะวันนี้เรามาที่ปราสาทหมู่7บ้านกันเก้าปราสาทธนงปราสาทธนงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับเนี่ยนะฮะเป็นบรรยากาศถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเหมือนกันนะฮะนี่ในโอกาสที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะครับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอลงพื้นที่กันหมดเลยครับวันนี้นำมาเจอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะถือว่าเป็นสวนทุเรียนช้างนะครับทุเรียนเมืองช้างบรรยากาศของเช้าวันพุธ27พฤษภาคมครับหลายท่านได้มาเห็นบรรยากาศนี่คือผลแรกเลยจะประมวลแล้วครับต้องก็ชิมให้แบบนะครับนายครับไม่ต้องไปตีนะครับเดินรอบชมสวนหนึ่งรอบครับครับเนี่ยนะท่านผู้ว่าราชนายสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลครับพร้อมด้วยส่วนราชการเต้นกันเนื่องจากว่าเป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะที่มีการปลูกทุเรียนแล้วก็ออกลูกออกผลแล้วล่ะนะครับตอนนี้นี่อย่างที่ท่านเห็นครับต้นทุเรียนต้นนี้นะฮะในพื้นที่ของอำเภอปราสาทนะฮะได้เห็นผลแล้วนะเนี่ยนะฮะเนี่ยออกนับดูได้เนี่ยผมว่าน่าจะเกือบ20ลูกด้วยนะนะฮะนี่นะครับครับเนี่ยนี่นะโชว์โดยท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์นะฮะนี่คือทุเรียนพันหมอนทองหมอนทองหมอนทองทุเรียนเมืองช้างหรือทุเรียนขี้ช้างนะคะขี้ช้างครับนี่เลยค่ะอะไรครับทุเรียนพันอะไรนะครับวันนี้ครับพันหมอนทองค่ะแต่เป็นทุเรียนเมืองช้างทุเรียนขี้ช้างนะคะปลูกที่ไหนครับวันนี้ปลูกที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นทุเรียนที่เรียกว่าสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่ปีที่11เองนะคะครับ10ปีใช่ไหมปลูกได้ผลโอ้โหนะฮะนี่นะฮะไม่คิดว่าในพื้นที่แถบพื้นที่ตอนในนะฮะปกติแล้วเรามักจะรับรู้เรื่องราวของการปลูกต้นทุเรียนเนี่ยในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์อย่างในพื้นที่ตามแนวชายแดนเนาะนะฮะในพื้นที่อำเภอกาบเชิงคงรักแบบนี้นะฮะแต่ว่ามาดูพื้นที่ปราสาทนะครับนะฮะนี่โอ้หลายดูนะครับลักษณะของการปลูกเขาปลูกรอบสระครับเลยนะฮะนะฮะนี่บรรยากาศโอ้โหจะเลยนะฮะเยอะเหมือนกันครับถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ให้รู้เรื่องราวของดี
ของเมืองสุรินทร์ของเรานะฮะนี่ชมทุเรียนอันนี้คือเก็บแล้วนะเก็บเลยนะฮะเนี่ยนะครับวันนี้เดี๋ยวตามดูในสวนนะครับอย่างที่บอกครับว่าเขาปลูกนี่คือปลูกรอบสระน้ำนะฮะเป็นพื้นที่สวนข้างหลังของสวนบ้านเกษตรกรแต่ก็ลักษณะการปลูกคือรอบสระเห็นไหมฮะสามารถปลูกได้ผลแล้วก็ออกผลเหมือนกันนะฮะนะฮะนี่นะฮะท่านก็ให้ความสนใจนะฮะคนโกมน้องดีครับครับนี่นะฮะถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเลยนะฮะที่ได้มาเก็บแรกของจังหวัดสุรินทร์ของเราอยู่ตรงนี้มันก็ไปใกล้แล้วก็ไปครับใช่ๆเดี๋ยวมันเผลอนะครับเอาละครับผู้ว่าพูดอะไรหน่อยได้ไหมครับครับผู้ว่าก็เป็นทุเรียนเมืองช้างนะครับที่เป็นสวนแรกๆของจังหวัดสุรินทร์เรามาให้สื่อมวลชนได้ชิมกันนะฮะว่าไหนแล้วถ้ามันมีคุณภาพดีจริงๆเนี่ยตอบนะครับให้ชาวบ้านที่เอาทุเรียนได้จะสร้างทุเรียนเมืองช้างพืชเศรษฐกิจชนิดต่อไปของจังหวัดสุรินทร์ครับท่านผู้ว่าเคยตัดลูกสดๆแบบนี้ที่ต้นมามั้ยลูกใหญ่ลูกนี่ลูกที่2ชีวิตใช่ไหมครับครับครับหลังจากนี้แนวทางการส่งเสริมเราจะทำยังไงบ้างครับในพื้นที่ของสุรินทร์นะก็เนี่ยฮะมอบหมายทางเขาเรียกว่าทีมงานของเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ของเรานะครับไปสำรวจพื้นที่ที่ไหนเนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมในด้านของสารที่สามารถจะปลูกทุเรียนได้กับเจ้าของพื้นที่ที่มีความพร้อมอยากจะมาทำสวนทุเรียนกันหนึ่งนะครับนอกจากการทำนาแล้วเนี่ยผมก็อยากจะให้พื้นที่ที่สามารถปลูกทุเรียนได้เนี่ยเรามาลงทุนปลูกทุเรียนกันทุกท่านก็เห็นแล้วว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของทุเรียนนี่สูงมากนะครับแล้วถ้าผลผลิตของเรามีคุณภาพและรสชาติที่ถูกใจประชาชนเนี่ยก็เชื่อว่าในราคาตลาดเนี่ยเราขายได้สบายๆแต่ถ้าอร่อยกว่าเราก็สามารถจะขึ้นราคาให้แพงกว่าได้ครับเท่าที่ทราบพื้นที่โดยภาพรวมนี่สามารถปลูกได้ขึ้นได้เลยใช่ไหมตอนนี้เนี่ยที่ทุกสวนที่มีผลผลิตออกมาเนี่ยนะครับตั้งแต่อำเภอชายแดนไล่ลงมาก้ามกึ่งเนาะระหว่างชายแดนกับพื้นที่ของภูมิอีกที่หนึ่งนะครับมีสวนหนึ่งซึ่งเป็นสวนอินทรีย์เหมือนกันได้ลากแล้วก็มีคนจองทุกลูกเลยมีคนจองเป็นลูกๆเลยนะฮะทุกลูกทุกปีนะครับเขาขายได้หมดตอนนี้ผลผลิตที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับเอาแค่ประทานกันเนี่ยผมว่าก็ไม่พอแล้วนะครับแล้วปีต่อๆไปเนี่ยก็คิดว่าทางเจ้าของสวนจะร่ำรวยเนาะขอบคุณค่ะโอเคครับนอกจากการส่งเสริมการปลูกแล้วฮะท่านครับในเรื่องของการที่จะสร้างแบรนด์ทุเรียนสุรินทร์ไว้ยังไงบ้างไหมครับคือทุกคนก็บอกว่าสุรินทร์เป็นเมืองช้างนะครับก็ยังปรึกษาหาเลยกันกับทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายภาครัฐและภาคเอกชนทุกหน่วยงานก็มองว่าถ้าเราจะสร้างแบรนด์เป็นทุเรียนเมืองช้างเนี่ยก็จะใช้คำว่าทุเรียนเมืองช้างเพราะว่าเป็นเมืองของเราเป็นเมืองที่มีช้างมากสุดในประเทศไทยก็น่าจะดูเข้ากันที่สุดแล้วครับทุเรียนเมืองช้างรสชาติครับเป็นยังไงครับรสชาติ
ชิมแล้วยังครับเมื่อวานนี้ได้ชิมของศรีขอรภูมิไป1ลูกนะฮะครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดที่อยู่มาให้ผมนะมากอร่อยมากต้องบอกว่ามากอย่างนี้เลยนะฮะมากอย่างนี้เลยดีสวนเนี้ยก็ยังไม่ได้ชิมนะครับรอสักแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวก็ได้ชิมพร้อมๆกันนั่นแหละได้ชิมแล้วเราค่อยมาวิเคราะห์วิจารณ์กันแต่เชื่อว่าผลผลิตขนาดนี้ไม่ต้องทำตลาดหรอกคนมาจองหมดอยู่แล้วใช่ไหมครับรอแต่ผู้ว่าตัดสิทธิ์ก่อนครับเมืองช้างเป็นทุเรียนอินทรีย์นะฮะความแตกต่างครับเป็นทุเรียนของเราไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับไม่ใช้สารเคมีใช้อะไรนะความการศึกษาทางเกษตรก็มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงกันนะครับเราก็ได้สวนทุเรียนขึ้นมาหลายสวนแล้วนะที่หลายพันต้นนะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยที่ได้ผลผลิตแล้วเนี่ยก็คือประมาณ7ปีขึ้นไปนะครับก็มีอยู่ยังไม่กี่สวนแต่อีก2ปีข้างหน้าทุเรียนสุรินทร์ทุเรียนเมืองช้างของเราเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ตลาดแล้วจะเป็นคู่แข่งของทุเรียนหลายๆแห่งได้นะครับต้องลองเอาขี้ช้างมาใส่ฮะก็ความรู้สึกดีใจมากภูมิใจที่ได้ผู้ว่ามาเยี่ยมสวนค่ะมีอนาคตไหมทุเรียนมีอนาคตไหมมีถ้าผู้ว่าสนับสนุนก็มีอนาคตขาดคนตัดผมมาเลยรวยอยู่แล้วนะครับรวยทุเรียนเราอร่อยก็รวยอยู่แล้วปลูกกี่ต้นครับทั้งแถวตรงนี้20กว่าต้นค่ะ28ต้นว่าจะต่อยอดไปทางนู้นอีกค่ะเริ่มเตรียมขุดสระแล้วค่ะดูแลยากไหมครับปลูกหนูว่าไปก็ไม่ยากเพราะเราทำปลูกผักข้างๆด้วยเป็นไรสวนเฉลี่ยแล้วต้นหนึ่งมีกี่ลูกนะฮะต้นนี้ประมาณ28มั้ง28ลูกประมาณนี้ได้สมมติว่าลูกละ500ต้นละ10,000 14,000 ไม่ธรรมดานะครับนะ20กว่าลูกลูกละ500ต้นละ10,000 28ต้นก็แสนกว่าแล้วไอ้200,000กว่าแล้ว300,000เนาะ300,000อันนี้เป็นแค่ส่วนมีอีกกี่ต้นสวนตรงนู้นมา10ต้น10ต้นต้นเพิ่ง7ปีแต่มันขาดน้ำสระน้ำแห้งปีที่แล้วก็เลยตายไป7ต้นไม่มีสระน้ำไม่มีน้ำรถคอยจอกเพิ่มไม่ได้พักน้ำนี่มันก็เลยตายไปครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศของการตัดทุเรียนผลแรกนะฮะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านสุวพงศ์กิติพัฒน์พิบูลนะครับมาในพื้นที่ของอำเภอปราสาทอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับนี่คือทุเรียนที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่บ้านเรานะครับแล้วก็ได้ผลดีด้วยครับนี่นะอย่างที่ลูกที่ท่านเห็นนะถือว่าเป็นลูกใหญ่เลยนะเนี่ยนะฮะลูกใหญ่มากเลยทุเรียนเมืองช้างทุเรียนอินทรีย์นะฮะนี่ต่อไปต้องเอาขี้ช้างมาใส่เนาะเราจะมีทุเรียนที่เป็นแบรนด์ของสุรินทร์ซึ่งมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทุเรียนที่มีความปลอดภัยนะครับเป็นทุเรียนอินทรีย์ด้วยนะครับรสชาติจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเราจะไปลองชิมดูกับคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะครับหลายคนอาจจะรู้จักในนามของทุเรียนแถบอีสานก็คือทุเรียนที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับทุเรียนภูเขาไฟแต่ที่นี่ทุเรียนเมืองช้างนะครับทุเรียนอินทรีย์นะครับเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะฮะในการปลูกทุเรียนเนี่ยแต่ละต้นนะครับผมดูแล้ว10กว่าผลนะ10กว่าลูกเลยที่ออกมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองเลยนะฮะเนี่ยนี่ของไม่ป้ายานะครับนี่ตัดไว้แล้วอยู่ตรงนี้นี่นะครับไม่เพียงแต่ปลูกรอบสระที่นี่เท่านั้นเขายังปลูกนู่นข้างนอกด้วยนะครับฟังแล้วอธิบายให้ฟังได้ค่ะนี่แล้วพบกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดครับแนะนำหน่อยค่ะแนะนำว่าทุเรียนเมืองช้างนะคะเวลาตัดออกจากต้นเนี่ยค่ะจะตัดให้ความแก่ 90%เพื่ออะไรคะเพื่อว่าเราไม่จะไม่ป้ายยาตรงนี้เราจะไม่ชุบน้ำยานะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อไปไว้3วันเราก็ทานได้แล้วนะคะเกษตรกรชาวสวนที่เขาจะตัดทุเรียนเนี่ยเขาจะไม่ตัดสุกบางที่เขาตัด 80% หรือ 70% ก็จะเป็นทุเรียนอ่อนอย่างที่เราได้ทานกันนะคะแต่ที่ตัด 90% นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วเพราะว่าถ้าทุเรียนสุกคาต้นเนี่ยจะทำให้น้ำหนักทุเรียนเนี่ยหายไปเป็นโลเลยถ้าทุเรียนสุกนะคะแต่ที่นี่ก็คือทุเรียนแล้วเขาก็จะไม่ป้ายยาไหมคะเขาจะทำธรรมชาติแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ชุบน้ำยาด้วยนะคะเป็นคือให้เขาเรียกว่าให้ผู้บริโภคได้บริโภคทุเรียนที่เป็นรสชาติของเขาจริงๆเพราะหลายที่ที่เราเห็นว่าเขาจะป้าย
เครื่องดื่มชูกำลังเพื่อให้ทุเรียนหรือเนื้อในภูเนี่ยหวานเท่ากันแต่ที่นี่จะไม่ก็คือสุกตามธรรมชาตินะคะอันนี้คือที่ตัดมาประมาณกี่กิโลอันนี้ลูกนี้2โล92โล9 27 7หรือ9เนี่ย9หรือ7ประมาณนี้ค่ะกิโลละเท่าไหร่ของเราตอนนี้เราขายกิโลละคือเนื่องจากว่าเกษตรกรนะคะปลูกเป็นทุเรียนที่อยู่ข้างบ้านเนาะคือเน้นนี่2โล3ทราบเลยว่าปลอดภัยชัวร์ทีนี้ที่เกษตรกรขายได้ทุกปีที่ผ่านมากิโลละ200ค่ะโอเคกิโลละ200อันแนะนำหน่อยแนะนำฮะอันแนะนำหน่อยกับพี่เป็นใครเป็นเจ้าที่เกษตรใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้อยู่ชื่อสกาวรัฐศรีนะคะอยู่สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะคะพอดีปีนี้ท่านผู้ว่าท่านมีโครงการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เนาะเรื่องทุเรียนเมืองช้างนะคะแล้วก็มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะคะดำเนินการในส่วนการส่งเสริมและพัฒนาเกี่ยวกับในเรื่องการปลูกทุเรียนนะคะอันนี้ก็คือเป็นสวนของพี่ฉลอมนะคะซึ่งทุเรียนของพี่ฉลอมเนี่ยปลูกมาแล้ว10กว่าปีที่นี่10กว่าปีละใช่ค่ะ10กว่าปีปีนี้ให้ผลผลิตประมาณ18ต้น18ใช่ผลผลิตประมาณ200ลูกเสร็จแล้วก็ให้ผลผลิตมาแล้วต้นหนึ่งประมาณ10กว่าลูก20ลูก20ลูก20ลูกค่ะพี่20กว่าลูกครับใช่ๆเสร็จแล้วทีนี้พี่สังเกตดูนะคะทุเรียนแก่ที่ตัดลงมาเนี่ยลูกใหญ่ก็จริงแต่ทำไมทุเรียนเรามีน้ำหนักเบาเนาะเห็นไหม3โลเพราะว่าคือเราตัดทุเรียนตอนที่มันแก่ประมาณ 90% ที่ทันกว่ามาแล้วค่ะน้องป๊อปพิธีกรของเราเข้ามาเลยเนี่ยนะฮะครับเนี่ยท่านพิธีกรเลยค่ะสำนักงานเกษตรเมื่อกี้ค่ะพี่คนเมื่อกี้นี่พี่คนเกษตรพี่นะไปอยู่ใกล้ๆท่านว่านี่ให้ข้อมูลท่านแบบนี้ที่มันคือข้อมูลได้กินและได้กินตุยๆแล้วเป็นบริสุทธิ์นะถ้าเจอทุเรียนเมืองช้างไหมหนูเราคุยเลยหนูจะคุยเลยไม่กลับมาสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าหนูสกาวรัฐศรีนะคะจากหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะคะตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายเนาะให้สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะคะดำเนินการลงมาส่งเสริมพัฒนานะคะเกี่ยวกับในเรื่องการปลูกทุเรียนทีนี้เราก็ได้ลงมาติดตามเนาะท่านผู้ว่าทีนี้ก็คือสวนนี้เนี่ยก็ปลูกมาแล้ว10กว่าปีนะคะปีนี้ให้ผลผลิตประมาณ18ต้นนะคะประมาณ200ลูกนะคะทีนี้ให้ผลผลิตมาแล้วประมาณ5ปีกว่าเนาะนะคะเสร็จแล้วทุเรียนของเขาเนี่ยเป็นทุเรียนพรีเมียมนะคะในช่วงปีที่ผ่านๆมาทุกๆปีเนี่ยพี่ฉลอมขายได้กิโลละ200บาทขึ้นนะคะ200บาทขึ้นไปเนื่องจากว่าทีนี้ความพิเศษของทุเรียนสุรินทร์เราอะค่ะคือมันจะมีน้ำหนักเนี่ยเบานะคะคืออย่างเช่นลูกนี้เนี่ยถ้าเราดูแล้วกะประมาณถ้าเราซื้อทุเรียนตลาดทั่วไปนะคะก็คืออาจจะประมาณ 4-5 โลแต่อันนี้คือชั่งไปแล้วมัน 3.1 เนื่องจากว่าเราตัดทุเรียนแก่นะคะแก่เต็มที่นะคะประมาณ 90% นะคะตรงนี้แล้วเราไม่ป้ายยาใช่ไหมคะพี่ฉลอมถูกไหมคะเสร็จแล้วทีนี้เนื่องจากว่าการตัดทุเรียนแก่เนี่ยมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์แป้งอะค่ะของภูทุเรียนที่อยู่ด้านในอะค่ะน้ำหนักลดลงใช่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เปลือกอะค่ะเขาก็จะบางค่ะเสร็จแล้วทีนี้มันเลยส่งผลให้เราได้น้ำหนักของเนื้อทุเรียนแท้จริงค่ะเนี่ยค่ะใช่ค่ะเออจริงๆด้วยเบาใช่ค่ะไม่หนักมากนี่หอมนะลูกนี้ใช่ไหมที่จะบอกให้ชิมใช่รู้เลยเนี่ยรอคำนี้หอมละค่ะเนี่ยค่ะเต็มมากใช่ค่ะนี่สุกชัวร์นุ่มอร่อยแล้วก็ยังเออเลยค่ะฮะวายเอาถุงมือมาให้ดูหน่อยให้ดูค่ะพี่ร้องไปดิ
อันนี้พี่ฉลอมนะคะพี่ฉลอมเจ้าของสวนนะคะข้างเดียวก็ผ่านได้ทั้งตัวข้างเดียวไม่ได้ลาตกใจไปพี่ฉลอมกิโลละ200บาทเนี่ยก็คือตอนนี้มีออเดอร์เต็มหมดแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่โล200ค่ะส่วนนี้ถูกมากมันเทียบกับความอร่อยมีออเดอร์เกือบหมดแล้วค่ะจองเป็นรูปๆเลยใช่ค่ะท่านผู้ว่าตัดใช่ค่ะทีนี้ลูกค้าที่เคยได้รับประทานแล้วค่ะก็คือจะย้อนกลับมาเพื่อขอซื้ออีกเพราะว่าติดใจในรสชาตินะคะของทุเรียนสุรินทร์ของเรานะคะตอนนี้ท่านผู้ว่านะคะท่านช้างของเรานะคะถ้ายังไงก็กลับช่วยบอกพวกนั้นก็ทำงานทุกอย่างสิ่งใดผู้ว่าดูมีความเชี่ยวชาญมากที่การปอกทุเรียนอยากจะคุยข้าวทุเรียนเก่ามันสุกแล้วกินง่ายพี่น้องอันนี้ตัดเมื่อวันที่เท่าไหร่คะพี่ฉลองซ้อมภรรยาตัดเมื่อวันที่25ว่าซ้อมภรรยาอยู่บ้านได้ก็ถามนักวันว่าผู้ว่ามาก็เลยเตรียมค่ะน้องโอ้โหแกะง่ายนะคะเนื่องจากว่าเป็นทุเรียนที่เราไม่ได้ชุบน้ำยาเนาะพี่ฉลอมใช่ไหมคะไอ้แต้มไอ้สีเหลืองแต้มเอ็มร้อยนิดนึงเขาตัดจากสวนเขาก็แต้มให้เราใช่ค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับสุกเลยนะคะนี่หอมมากนะคะแต่กลิ่นไม่ฉุนมากค่ะแต่หอมละมุนนะคะใครมีพลังหอมค่ะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เราบ่มไว้ประมาณ3วันนะคะตัดตอนประมาณวันที่25ใช่ตูดมันมีหนามอันนี้เป็นเทคนิคการแกะทุเรียนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะโอ้ยเหนื่อยกว่าชำนาญหายจนเหนื่อยแล้วไม่ออกก็ทีตอนหน้าดูแล้วที่จะมาพูดทันแล้วค่ะต้องห่างก็ต้องสูงวันนี้เนาะเปลี่ยนมือไหมคะเปลี่ยนมือยังทันไหมคะหอมค่ะหอมไม่ทันเลยเอาให้เสร็จเลยครับท่านครับเสียแทนท่านผู้ว่าทำเป็นพี่ฉลอมช่วยท่านตัวไม่เราอยากให้มันสวยไงค่ะถึงแบบไม่อยากจะผ่าเลยเป็นไปโอ้ครับว่าไม่อยากจะคุยใช่ไหมท่านผู้ว่าซ้อมมาเยอะซ้อมมาเยอะนั่นหนูก็ลุ้นนะคะเนี่ยพี่ฉลอมชัวร์นะอันนี้คือเราไม่ได้เปลี่ยนลูกเลยนะคะโอ้โหโอ้โหท่านประธานขอเชิญนี่ค่ะดูเนื้อใกล้ๆโอ้โหสีเหลืองนะคะสีเหลืองนวลนะคะถ้าเราสังเกตสีทุเรียนสุรินทร์นะคะจากที่หนูไปมาแล้วหลายสวนนะคะคือทุเรียนสุรินทร์เราจะสีเหลืองไม่เข้มนะคะจะเป็นสีเหลืองนวลนะคะเนื่องจากว่าทุเรียนสุรินทร์เป็นทุเรียนปลอดภัยนะคะคือไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยาเยอะนะคะสังเกตนะคะถ้าเทียบสีจะออกเหลืองนวลนวลใช่ค่ะกลิ่นจะไม่ฉุนนะคะกลิ่นไม่ฉุนใช่ไหมคะท่านผู้ว่าทานโชว์เลยค่ะนั่นแหละท่านผู้ว่ากลิ่นเป็นยังไงคะกลิ่นฉุนไหมหนูก็ลุ้นให้ถามรสชาติหอมใช่ไหมคะแต่ไม่ฉุนมากใช่ไหมคะไม่สุดเลยครับเยอะเลยครับเป็นโอกาสแล้วกรอบไหมคะท่านผู้ว่ากรอบไหมชอบทานเลยครับอร่อยมันน้อยมันน้อยค่ะมันน้อยหวานมันน้อยหวานเต้งสาวทานโชว์นิ่มไหมค
คะพี่นิ่มไหมเป็นอะไรนะนิ่มหวานน้อยหวานน้อยใช่ค่ะสวนอื่นๆก็หวานน้อยพี่ใช่ที่หนูลองไปมาแล้วลองไปมาแล้ว 2-3 สวนก็หวานน้อยรสชาติเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะพี่ตี้ท่านผู้ว่าบอกรสชาติหน่อยค่ะท่านผู้ว่าบอกรสชาติท่านผู้ว่าอร่อยมากค่ะจนไม่สามารถบอกรสชาติได้ได้เลยครับได้เลยครับท่านผู้ว่าพูดไปเลยค่ะยื่นมาถือให้ท่านท่านผู้ว่าเป็นยังไงบ้างคะรสชาติคือกลิ่นไม่รุนแรงเป็นความหอมอ่อนเนื้อเขาละเอียดส่วนหนึ่งจะมีความกรอบอยู่ในเนื้อนะครับเนื้อละเอียดคือสรุปว่าอร่อยนั่นแหละนี่มาเลยค่ะยื่นคนนี้มาเลยค่ะยื่นมาท่านก็ต่อเชิญครับโชว์โชว์มาเลยค่ะยื่นมาอีกค่ะพี่ตี้ท่านประธานคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยฮะอร่อยฮะคือรสชาติเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีกลิ่นฉุนนะฮะไม่เราข้อเดียวของเราคืออาจจะกินไม่รุนแรงนะฮะแล้วก็หวานกำลังพอดีนะครับหวานกำลังพอดีแล้วก็มีความมันนะฮะอาจจะว่าเราอาจจะสุขพอดีของเรามันก็เลยคิดว่ามันน่าจะโอเคอยู่นะครับเวิร์กฮะเวิร์กอร่อยฮะอร่อยมากครับอร่อยครับไม่รู้อยู่ไหนลูกต่อมาแสดงว่าทุเรียนที่เกษตรกรตัดลงมาค่ะก็คือเป็นทุเรียนแก่จริงเนาะเพราะว่าเอาลงมานี่คือใช่ไม่ได้ชุบน้ำยาปอกง่ายด้วยนะคะทุเรียนแก่เป็นยังไงพี่ปอกง่ายมากเลยใช่ค่ะรอบสื่อมวลชนครับต่อไปรอบสื่อมวลชนพี่น้องเกี่ยวสื่อมวลชนเด้อเพราะว่าคนที่จะโฆษณาได้คือสื่อมวลชนนี่แหละท่านที่มาในงานวันนี้นะคะท่านนะคะจังนิดนึงมัสคอตเดี๋ยวนะคะแป๊บนึงท่านผู้ว่ามัสคอตมาแล้วจะได้รูปนี้มัสคอตมัสคอตมาแล้วนะคะอันนี้เป็นมัสคอตทุเรียนเมืองช้างของเรานะคะมัสคอตกินไม่ได้เพราะว่าโอเคไปแล้วมัสคอตอันนี้เป็นน้องช้างทุเรียนเมืองช้างของเรานะคะท่านผู้ว่าการันตีว่าอร่อยจริงๆนะคะท่านผู้ว่าแกะทุเรียนได้สวยมากโอเคมือจะท่านแกะเองใช่ค่ะท่านผู้ว่าแกะเองนะคะเป็นเทคนิคการแกะทุเรียนนะคะแต่จริงๆแล้วตัวเปลือกทุเรียนเองก็แกะง่ายด้วยใช่ไหมคะใช่ก็คือบางไหมคะเปิดหนาเจ้าของสวนปล่อยอันนี้คือถือว่าเปลือกไม่หนามากค่ะไม่หนามากสีจะออกนวลๆอันนี้ใช่ไหมคะต่อไปเจ้าของสวนจะแกะอันนี้ของเนี่ยค่ะเจ้าของสวนมีเทคนิคการแกะยังไงน้องช้างสีทุเรียนสุรินเรามันไม่เหลืองเข้มนะคะเท่าที่อีทไปสัมผัสมา 3-4 ส่วนแล้วนะคะมันจะออกสีเหลืองนวลอาจจะด้วยความที่ว่าเป็นทุเรียนปลอดภัยเกษตรกรไม่ได้อัดปุ๋ยอัดยาลงไปเยอะด้วยนะคะสีมันก็เลยออกเป็นนวลนวลสีซีดๆหน่อยไอ้ปอกทุเรียนอันนี้เป็นเทคนิคการปอกทุเรียนของป้าฉลอมนะคะจุดาบุตรนะคะป้าฉลอมเจ้าของสวนเนี่ยค่ะไม่กว่าป้าฉลอมจะเก่งขนาดนี้สำนักงานเกษตรได้มาสอนเรื่องของการปลอกหรือว่าอะไรไม่ค่ะพอดีป้าฉลอมเป็นแม่ค้าอยู่แล้วเป็นแม่ค้าอยู่แล้วด้วยขายทุเรียนนี่แหละฮะขายทุเรียนด้วยใช่ไหมคะยังขายผักแต่ด้วยความที่ว่าปลูกมา10กว่าปีแล้วเนาะลองผิดลองถูกใช่ใช่ลองผิดลองถูแล้วทุเรียนปราสาทเนี่ยคือบริบทแล้วก็ศักยภาพพื้นที่ของเขาเนี่ยจะแปลกตรงที่ว่ามันเป็นทุเรียนพื้นราบเนาะพี่ค่ะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศของการตัดทุเรียนนะครับในพื้นที่ของอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับนำโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับนะฮะทุกท่านได้เห็นบรรยากาศของการเก็บลูกทุเรียนมานะฮะทุเรียนของเกษตรกรเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเห็นไหมนี่คือความพิเศษของทุเรียนที่นี่ฮะเห็นไหมฮะเหลืองทองเลยนะคะพูมากเลยฮะจะไม่เหลืองเข้มนะคะเห็นไหมเปลือกบางมากนะแล้วก็ที่สำคัญเท่าที่เขาบอกก็คือน้ำหนักจะเบาฮะน้ำหนักจะเบานะครับนี่เ
น่าชิมดูเอาเลยครับชิมนะชิมนะเอาเลยครับเอาเลยครับตักหยิบมา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 หยิบมาหยิบมาเอาอันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้หนูจองให้ว่าจองนี้กันกินนี่เปลี่ยนนะครับมาแบ่งกันป้อนกันหรือเปล่าชิมก่อนชิมก่อนมาป้อนกันหน่อยป้อนกันหน่อยว้ายอย่างนี้เหรอคะชิมมาตัวเองชิมชิมมาตัวเองชิมชิมโอ้กินแรงแค่ครับนี่มาเลย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 หยิบมาเลยคนได้มานะฮะลูกละ5-600บาทนะอย่ากินฟรีนะช่วยกันสนับสนุนด้วยกิโลละ200นะฮะเก็บตังค์ด้วยครับคนละ100ครับคนละ100ใครที่กินทุเรียนเอาเลยเอาดึงมาอ่ะอีทอ่ะอีทครึ่งนึงเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวดูก่อนอ่ะให้เราละมุนปากอะไรอีทอีกครับยังมีอีกฮะยังมีเยอะฮะยังมีเยอะครับอย่าลืมเก็บตังค์ด้วยนะเก็บตังค์ด้วยนะทุเรียนค่ะคูนะ50บาทอร่อยมากคูละ100เลยคูละ100เปิดประมูลเลยมั้ยคะเนี่ยลูกนี้ของคูวาอร่อยมากมีว่าจองมั้ยคะจองแล้วมีคนจองแล้วท่านคนจองแล้วแต่มันชัดมากเลยนะหน้าเราอย่าถ่ายเลยอย่าถ่ายเป็นไงฮะท่านครับวันนี้ได้มาชิมทุเรียนหรือยังครับท่านปลัดจังหวัดสุรินทร์สุดยอดครับครับหอมหวานครับเปรียบเทียบกับทุเรียนที่อื่นศรีสะเกษจันทบุรีที่ชิมมาเป็นไงฮะท่านครับสุรินทร์เราสู้ได้ไหมสุรินทร์เราก็ไม่แพ้ทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมครับจันตาอะไรก็รสชาติผมว่าแต่ที่มันเด่นกับเพื่อนคือมันเป็นทุเรียนเมืองช้างเนี่ยนะต้องบอกว่าต่อไปนี่จะใช้มูลช้างใช้มูลช้างมาบำรุงแล้วก็มันจะมีกลิ่นหอมหอมถึงใจเลยครับผมเพราะนั้นยิ่งมากินในสวนด้วยยิ่งครับรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับผมอร่อยครับอร่อยโอเคเนี่ยเป็นการยืนยันจากท่านปลัดจังหวัดสุรินทร์ครับท่านสกรินคุ้มเสนนะฮะหลังจากที่ท่านเก็บทุเรียนแล้วก็ชิมไปแล้วนะฮะท่านบอกมั่นใจอร่อยมากนะฮะเนี่ยมุมนี้หลายคนยังไม่หนีหายไปไหนทุกคนยังไม่หนีหายไปไหนครับเนื่องจากว่ารอเนื่องจากว่ารอกินนี่เบามากเลยนะนี่นะฮะลูกนี้ท่านพอตทจองไว้แล้วเหรอจองค่ะลูกเดี๋ยวไปเก็บกันอันนี้มีคนซื้อยังจองเขาผู้ว่าจ้าผู้ว่าจ้าผู้ว่าไปเลยนะผู้ว่าก็ไม่เอานั่นแหละเขาผู้ว่าหมด10ลูกดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกิน10ลูกดีบอกว่าผู้ว่าเมานะคะทุเรียนท่านผู้ว่าเป็นไงอร่อยมากทุเรียนท่านผู้ว่าครับแค่ทุเรียนเมืองช้างนะคะครับท่านจองแล้วนะช้างตอนนี้แค่ลูกขนาดนี้ดูเหมือนลูกใหญ่แต่เบามากเลยนะคะครับเรียกว่าสุกเต็มที่นะคะครับท่านพอททร่วงเอาของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมาสู่สวนทุเรียนฮะคิดแผนไว้ยังไงบ้างก็ตอนนี้เราอาจจะมีส่วนหนึ่งที่บางคนอยากทานทุเรียนเมืองช้างแต่ยังมาไม่ได้ก็สั่งออนไลน์ได้นะคะหรือว่าจะเดินทางมาแต่ว่าก็มาเที่ยวที่สวนนะคะมาเป็นกลุ่มใหญ่ก็ไม่ได้ต้องมากลุ่มเล็กๆนะคะเพื่อจะได้ชิมแต่ว่าต้องเช็คก่อนว่าทุเรียนช่วงนี้แก่จัดหรือยังนะคะเอกลักษณ์ของที่นี่คือไม่มีการป้ายยานะคะแล้วทุเรียนเนื้อหวานมันละมุนลิ้นนะคะแล้วก็สีขาวนวลเหมือนงาช้างนะคะทำไมถึงเรียกทุเรียนเมืองช้างเพราะว่าสีเข้านวลเหมือนงาช้างจริงๆค่ะครับนี่คือความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนบ้านเราเนาะนะครับเห็นท่านบอกว่าจะพยายามส่งเสริมให้มีการเอาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างเอามูลช้างมาบำรุงต้นให้มันสมบูรณ์ให้มันได้รสชาติที่แตกต่างจากที่อื่นค่ะต้องเรียกว่าที่นี่เป็นเมืองเกษตรนะคะก็เลยเป็นทุเรียนเกษตรอินทรีย์จะมีทั้งมูลช้างทั้งมูลวัวมูลควายนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์เราก็เลยกลายเป็นทุเรียนทั้งอินทรีย์และทุเรียนเมืองช้างนะคะเรียกว่ารสชาติละมุนลิ้นจริงๆค่ะจะงานนะจะงานค่ะโอเคฮะก็เป็นการยืนยันอีกท่านหนึ่งจากท่านผอ.ททสุรินทร์นะครับนี่นะฮะในช่วงนี้ในยุคโควิดเรายังไม่สามารถมาท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆได้แต่ถ้าหากว่าสนใจในเรื่องราวของการจัดซื้อนะครับทุเรียนอะไรต่างๆนี้ก็สามารถสั่งซื้อผ่านออนไลน์ได้นะฮะแต่อย่างที่บอกครับว่าสวนที่นี่เนี่ยการจองเต็มแล้วนะฮะใครจะมาจองซื้อใครจะมามีเจ้าของหมดแล้วเราว่ารสชาติดีมากเลยนะถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าทุเรียนตามท้องตลาดที่เขาขายอยู่ที่ประมาณกิโลละ120-130แต่ทุเรียนที่นี่ขายถึงกิโลละ200บาทนะฮะ
200บาทแต่ว่าตอนนี้จองเต็มหมดแล้วนะฮะนี่นะครับเพราะว่าทุกคนอยากจะมาลิ้มรสทุเรียนที่มีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นใช่นะราคาเขาขายอยู่ที่200บาท200บาทแต่ว่าเขาตัดที่ 90% ไงนะฮะคือถ้ากิโลละ140 130ที่เราเห็นที่เราซื้อราคาเราจะเห็นว่าน้ำหนักจะหนักมากกว่าเพราะว่าเขาตัดบางทีตัดที่80คําว่าตัด80ก็คือลงมาแล้วก็ถามป้ายยาเราจะสังเกตใช่ไหมคะว่าเวลาเราไปซื้อที่กั่วหรือปิงทุเรียนเขาจะมีสีเหลืองๆสีส้มๆป้ายอยู่เนี่ยค่ะเพื่อเขาให้หวานสุกเสมอกันแต่นี้ก็คือเขาตัดประมาณ 80% 80% คือว่าสุก10วันน่ะเขาตัด8วันเอาอย่างเงี้ยแต่ของสุรินทร์จะตัดที่ 90% พูดง่ายๆก็คืออาจจะตัด9อ่ะค่ะ9เต็มใกล้สุกเลยใช่ใกล้สุกเลยเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยยิ่งใกล้สุกเท่าไหร่น้ำหนักทุเรียนลูกทุเรียนเนี่ยจะลดลงเพราะเปลือกเขาก็จะเบาขึ้นนะคะก็ถือว่าไม่แพงเพราะว่าตัดเกือบสุกแล้วความพิเศษความพิเศษนอกจากตัดเกือบสุกนะฮะส่วนหนึ่งก็คือว่าความที่ว่าหากินยากใช่หากินยากด้วยแล้วก็เราไม่ต้องเสียความรู้สึกที่ปาดอะไรนะเขาเรียกปาดปิงตัดกลัวออกแล้วก็ให้เนื้อเนี่ยแล้วมันดิบไงที่เราเคยซื้อเราเก็บได้ประมาณ2สัปดาห์เขาตัดที่ 70% เนี้ยเราเหมือนได้ทานทุเรียนอ่อนแต่ทุเรียนที่เนี่ยแก่จัดลูกครับที่กำลังชมอยู่เนี่ยค่ะยังอีก2สัปดาห์เนี่ยครับ2สัปดาห์2สัปดาห์ตัดได้ใช่ได้นะก็ลูกที่เชือกเขาจะผูกไว้เป็นสัญลักษณ์เขาจะนับวันไว้อ่ะค่ะว่า120วันนะผมถึงจะเริ่มทยอยตัดค่ะครับนี่นะฮะทุเรียนพิเศษของจังหวัดสุรินทร์ก็คือทุเรียนเมืองช้างครับทุเรียนเมืองช้างนะครับต่อไปก็จะมีการส่งเสริมการพัฒนาในการปลูกนะครับเพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะครับเที่ยวชมในช่วงฤดูกาลทุเรียนก็ได้ชิมทุเรียนอร่อยอร่อยด้วยครับทุเรียนเมืองช้างอร่อยครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับกับสื่อมวลชนที่มาร่วมในการทำข่าวประชาสัมพันธ์ทุเรียนเมืองช้างของเราในวันนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของตำบลปราสาทถนงนะครับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับได้มาเห็นภาพบรรยากาศของการเก็บลูกทุเรียนนะครับอยู่ที่นี่เกือบ20ต้นนะครับเนี่ยปลูกทุเรียนได้เยอะมากนะครับไม่เพียงแค่ทุเรียนที่ปลูกแล้วได้ผลเท่านั้นนะฮะเมื่อสักครู่นี้เจ้าของทุเรียนก็บอกว่ากำลังมีการขยายเนี่ยมาในพื้นที่ข้างๆสวนเดิมอยู่แล้วนะครับก็จะมาปลูกขยายเพิ่มขึ้นนี่นะครับเป็นระบบสวนนะฮะก็มีปั๊มน้ำมีสระน้ำนะครับแล้วก็จะมีการปลูกในพื้นที่ตรงนี้นะครับเท่าที่เห็นครับท่านผู้ชมครับสภาพของดินที่นี่เนี่ยผมว่าไม่ได้แตกต่างจากพื้นที่ดินทั่วไปเลยนะครับสามารถปลูกทุเรียนได้นะฮะเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราเข้าใจว่าการที่จะปลูกทุเรียนได้ผลเนี่ยต้องเป็นดินแดงเป็นดินที่มีความเป็นพิเศษที่แตกต่างจากพื้นที่ดินในพื้นที่ภาคอีสานโดยทั่วไปนะฮะเนี่ยดินที่เราเห็นนี้ถือว่ามีความพิเศษมากนะครับเป็นดินทั่วไปเลยฮะแต่ว่าสามารถเก็บปลูกได้ผลนะครับครับวันนี้อากาศค่อนข้างดีฮะคลึ้มๆครับแดดไม่ร้อนด้วยนะครับหลายท่านได้มีโอกาสมาชมสวนของพี่น้องในพื้นที่ของตำบลปราสาทถนงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้นะฮะได้มาเห็นการปลูกต้นทุเรียนไว้รอบสระแบบนี้นะฮะนี่นะฮะรอบสระได้ผลดีมากเลยนะครับนะครับได้ผลดีมากเลยนะครับซึ่งถ้าเราดูจากสภาพของดินนะฮะสภาพของดินก็จะเป็นเหมือนดินในพื้นที่อื่นๆในจังหวัดสุรินทร์ของเรานะฮะไม่ได้แตกต่างสามารถปลูกได้แล้วก็ได้ผลผลิตที่ค่อนข้างดีด้วยนะฮะที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็นอกวันดอกไม่รีดผ้าเลย
ฝรั่งคอตูมฝรั่งดูเลยคอตูมฝรั่งดูเลยเรียนผ้าไหนวะเห็นของไอ้เอาดูของในเมืองเขาเรียนผ้าอย่างไรนี่นะเจ้าของพื้นที่ฮะท่านนายอำเภอปราสาทนะครับท่านประภาสศรีจันเวียงเป็นไงฮะได้พาท่านผู้ว่ามาชมบรรยากาศที่นี่แล้วรู้สึกยังไงบ้างในฐานะเจ้าของพื้นที่ครับผมประการแรกเลยที่จะกล่าวต้องกล่าวขอบพระคุณท่านสุวพงศ์กิติพัฒน์วิบูลย์ผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ท่านได้มาเยี่ยมสวนทุเรียนของพี่ฉลอมจิราบุตรที่ปราสาทธนงอำเภอปราสาทวันนี้นะครับสามท่านโดยส่วนหนึ่งท่านพาคณะหัวหน้าตัวราชการได้มาติดตามโครงการสุรินทร์รุ่งเรืองสู่เมืองเกษตรอินทรีย์แล้วก็ท่านได้กำหนดกลุ่มอาชีพหนึ่งก็คือกลุ่มปลูกอาชีพปลูกทุเรียนอินทรีย์นะครับและท่านได้กรุณาตั้งชื่อว่าทุเรียนเมืองช้างวันนี้ผมต้องเรียนว่าทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่มีกระแสอย่างแรงเลยนะครับนอกจากที่จะได้ทานทุเรียนและซื้อทุเรียนอุดหนุนกับเกษตรกรแล้วเนี่ยผมว่าพี่น้องหลายคนยังไม่เคยเห็นต้นทุเรียนหรือต้นทุเรียนที่มีลูกจริงๆนะครับซึ่งจะเป็นกระแสหลายๆคนก็ได้มาถ่ายภาพมาเก็บภาพพร้อมกับมาอุดหนุนช่วยเหลือเกษตรกรให้เขาสามารถอยู่ได้เพราะว่าทุเรียนต้นหนึ่งก็ใช้ประมาณ8ปีครับกว่าจะออกผลผลิตแล้วก็การดูแลต้นก็ลำบากเพราะฉะนั้นเรามาช่วยให้กำลังใจกับเกษตรกรให้ทุเรียนเมืองช้างของเรามีชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไปครับผมครับนอกจากสวนทุเรียนที่นี่แล้วเห็นท่านบอกว่าจะพาท่านผู้ว่าไปดูพื้นที่ปลูกสวนอินทผลัมด้วยเป็นไงฮะที่นี่เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกสวนปลูกต้นอินทผลัมเยอะเหรอฮะครับผมใช่ครับพวกเราได้ไปดูพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็โดยท่านเกษตรอำเภอกับคณะพวกเราได้ไปสำรวจแล้วมีไม่น้อยกว่าประมาณ 14-15 แปลงนะครับแต่ละแปลงก็ตั้งแต่ประมาณ10ต้น20ต้นจนถึงประมาณ 1,000 ต้นนะครับซึ่งที่นี่เราได้พูดคุยกันว่าปราสาทดินแดนแห่งอินทผลัมซึ่งในภาคบ่ายเราจะพาท่านผู้ว่าไปเยี่ยมชมสวนอินทผลัมนะครับซึ่งตอนนี้กำลังสุกเลยนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็กำลังที่จะโตเต็มที่นะครับอินทผลัมก็เป็นอีกพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่าราคาสูงแล้วก็เป็นที่ชอบของเกษตรของผู้บริโภคเช่นเดียวกันเดี๋ยวพวกช่วงบ่ายครับเราจะพาไปเยี่ยมในพื้นที่วันนี้จะประมาณ4แปลงครับซึ่งเป็นแปลงใหญ่ๆแปลงสำคัญของอำเภอปราสาทของเราครับครับขอบคุณครับท่านนายอำเภอปราสาทครับครับนะครับท่านนายอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับท่านประภาสศรีจันเวียงก็ได้ให้ข้อมูลเรื่องราวที่เป็นของดีของอำเภอปราสาทที่นี่นะฮะไม่เพียงแต่ทุเรียนเท่านั้นท่านบอกว่ามีสวนอินทผลัมอีกหลายแห่งหลายแปลงนะครับที่มีการส่งเสริมให้มีการปลูกนะครับแล้วก็จะทำให้เป็นเมืองแห่งอินทผลัมด้วยนะที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะติดตามทุกท่านไปชมกันต่อนะฮะว่าจุดพื้นที่นี้นั้นที่มีการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์นั้นมีของดีอย่างไรกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมการไลฟ์สดคำทำเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะเกาะติดตามคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ไปยังอีกหลายจุดในวันนี้นะครับเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านรู้จักเรื่องราวดีๆของอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์แล้วก็พื้นที่อำเภออื่นด้วยนะฮะที่มีการขับเคลื่อนเรื่องของการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์นะฮะนี่คือการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์สู่ความรื่นรมนะตามนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับเดินทางมาไหนอีกเดินทางมาไหนวันที่หนึ่งครับวันที่หนึ่งโอ้ยก็ใบนี้อีกสองวันนี้กันอยู่หลัดๆนะขอบคุณครับจะไปเป็นใหญ่เป็นตัวแล้วครับเอาละครับนะฮะนี่คุณยายนะฮะมากันยายพูดใต้ยายยายไหนยายเป็นไงบ้างมาเห็นผู้ว่าจังนะเนาะดีใจไหมดีใจไหมดีใจที่ลูกปลูกทุเรียนได้เนาะได้ผู้ว่าได้อะไรมาเยี่ยมเนาะได้พี่น้องเยอะแยะยายอยากมาดูชอบกินทุเรียนไหมคุณยายจ้าชอบกินได้เยอะไหมจ้าเยอะแหละเยอะกินที่บ้านก็มีก็ยังไม่ออกหน่วยเนาะทางบ้านทั้งลูกเขาปลูกก็ดีใจด้วยครับบางคนเขาว่าเนาะ
อกดอกกีตาร์ครับเสนอการจ้าโชคดีขอบคุณยายครับมีใครจะคุยอีกไหมไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนี่นะคุณยายก็มาให้มาต้อนรับท่านผู้ว่าด้วยครับนี่นะไปคุณจะได้ไปรอที่ครับเดี๋ยวสอบถามเลยเดี๋ยวนี่เลยเดี๋ยวสัมภาษณ์โอเคครับตอนนี้เราคุยแล้วตัวหนึ่งช่องวันต่างหากเนี่ยเอาเลยเอาเลยครับมาทายกันก็คืออยากให้ท่านพูดเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนที่นี่ถ้าเกิดเป็นทีประมาณนี้ครับได้ยินครับได้ยินนะครับทุเรียนจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นทุเรียนอินทรีย์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีผลผลิตแล้วอยู่หลายสวนนะครับประมาณ1,000 กว่าต้นนะครับ